วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการ You Are Special ครับรายการที่จะส่งต่อความฝันและแรงบันดาลใจสู่การดำเนินชีวิตนะครับช่วงนี้อยู่กับมายสิรมภูรภากุลครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ด้วยกันที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่ป๊อปปูล่ามากๆในตอนนี้เลยทีเดียวและเราจะมาตามติดชีวิตเด็กผู้ชายคนนึงครับซึ่งเขามีโอกาสได้เชื่อพระเจ้าแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขาจนคนรอบข้างสังเกตได้เลยจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนรอติดตามเลยนะครับชื่อนายธิวัฒน์เพชรนอกตอนนี้กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คณะวิทยาการจัดการสาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารครับผมพวกผมชอบในการทำงานแบบระบบความมั่นคงในการระบบข้าราชการแล้วก็ในการบริหารต่างๆเกี่ยวกับข้าราชการด้านการเมืองเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อจะทำให้บ้านเมืองนั้นเข้าร่วมในสิทธิของกฎหมายครับผมถ้าในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็จะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าว่าไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครองหรือด้านการกฎหมายส่วนมากจะออกมาจากพระคัมภีร์อยู่แล้วครับผมแล้วก็ผมอยากจะพัฒนาด้านสังคมไม่ว่าจะเป็นงบประมาณหรือการคอร์รัปชันให้ลดลงเพื่อเพิ่มงบประมาณให้กับชาวบ้านหรือสังคมให้เพิ่มขึ้นกว่านี้การบริหารและพูดเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าเสริมสร้างในการอยู่ในศีลธรรมหรืออยู่ในกฎข้อบัญญัติต่างๆเพราะว่ากฎของมนุษย์ก็มาจากพระคัมภีร์แล้วต่างๆการบริหารผมเชื่อว่าคนเราถ้าได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าอาจจะเปลี่ยนแล้วจะเคารพในกฎหมายของบ้านเมืองได้ครับตอนนี้ผมอยู่ที่คิดจากเมืองบุรีรัมย์ครับผมมีส่วนในการรับใช้ก็คือว่าจะเป็นด้านการนมัสการอยู่ทีมนมัสการหรือด้านการเล่นดนตรีหรืออยู่ในกลุ่มอธิษฐานครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4:30 น.นะครับเรามาอยู่ด้วยกันที่หน้าคิดจักเมืองบุรีรัมย์เราจะมาติดตามชีวิตของน้องแมนกันนะครับเพราะเขามีงานรับใช้พระเจ้าอย่างหนึ่งคือการอธิษฐานคิดจักนี้เชื่อครับว่าการอธิษฐานเป็นการขับเคลื่อนคิดจักเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันครับว่าการขับเคลื่อนคิดจักด้วยการอธิษฐานนั้นเป็นอย่างไรตามมายมาเลยนะครับThank you.
่อนที่ผมจะมารู้จักพระเจ้าผมก็ขอเล่าคร่าวๆนะครับแล้วก็ผมเป็นคนโคราชแล้วมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แล้วมาอยู่กับบุรีรัมย์แล้วหลังจากนั้นห้องภาคผมจะอยู่ใกล้ๆติดแถวราชภัฏแล้วทีนี้ผมก็จะกลับบ้านเกือบทุกวันอยู่แล้วจะกลับห้องมันจะมีพ่อค้าขายน้ำผลไม้คนหนึ่งอยู่ข้างราชภัฏผมจะขี่รถผ่านแกทุกวันผมก็วันหนึ่งผมหิวน้ำผมก็เลยแวะเข้าไปซื้อดูว่ามีอะไรบ้างพอซื้อไปสักพักหนึ่งก็นั่งกินอยู่ตรงนั้นผมก็เลยถามว่าน้องจะไปไหนต่อเขาก็เลยบอกว่าไม่รู้จะไปไหนนะผมขอนั่งอยู่แถวๆนี้ได้ไหมคุยกับน้าได้ไหมผมก็เลยบอกว่าโอเคสิก็เลยได้มีโอกาสคุยกับเขาในเรื่องของพระเจ้าพอดีช่วงนั้นเขาก็พูดเรื่องปัญหาของเขาให้ฟังปัญหาที่เขาเจอก็คือเขาผิดหวังบ้างในเรื่องของความรักอะไรตามภาษาวัยรุ่นเนาะเขาก็ระบายให้เราฟังผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันทำไมน้องเขากล้าพูดเรื่องอันนี้ให้เราฟังทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเขาก็พูดระบายออกมาแต่ผมก็ได้มีโอกาสพูดเรื่องของพระเจ้าว่าพระเจ้าเนี่ยไม่เคยทำให้ใครผิดหวังพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าเป็นความจริงพระเจ้าให้ชีวิตใหม่เราได้พระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเราเราก็ได้เริ่มมีโอกาสพูดเรื่องราวกับพระเจ้ากับน้องเขาก็ตั้งใจฟังอย่างดีมากแล้วก็วันนั้นก็ใช้เวลาคุยกับเขาอยู่น่าจะเป็นชั่วโมงที่แรกผมก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจหรอกว่าชายคนนี้เขาพูดเรื่องอะไรก็ให้เกียรติเขาตามที่เขาพูดมาจากนั้นผมก็ขอตัวกลับห้องพอกลับห้องวันต่อมาผมเข้าไปซื้ออีกก็นั่งดื่มอยู่ตรงนั้นแล้วทีนี้เขาก็พูดเรื่องราวของพระเจ้าอีกมันก็มีคำถามว่าทำไมถึงพูดเรื่องราวของพระเจ้าผมก็ถามอะไรหลายอย่างว่านะครับเรื่องราวของพระเจ้าเนี่ยเป็นจริงไหมเรามนุษย์คนเรามายังไงตายแล้วเราจะไปไหนจิตวิญญาณคนเรามายังไงทำไมคนเราถึงใส่เสื้อผ้าทำไมคนเราหน้าตาไม่เหมือนกันแล้วพูดภาษาไม่เหมือนกันทั่วโลกผมมันเป็นคำถามที่ตรงกับพระเพียร์เบิ้ลบอกเลยตอนนั้นผมไม่รู้แต่เขาก็อธิบายเรื่องราวของพระเจ้าให้เราฟังแต่ผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่หรอกแต่ก็ฟังไปแต่มันมีหลักการและมีเหตุผลว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างนี้มันมีคำตอบชัดเจนแต่ผมก็ศึกษาไปพอหลังจากนั้นวันต่อวันผมก็มาหาแกที่ร้านขายน้ำส้มที่ข้างราชภัฏพอหลังจากนั้นผมก็ศึกษาไปศึกษามาอ้ามันเริ่มเหมือนจะเป็นจริงมีวันหนึ่งเขาชวนมาโบสถ์ผมก็เลยมาดูว่าที่โบสถ์มีอะไรบ้างทำไมคนไทยถึงมานับถือคริสต์เรื่องราวของพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นจริงไหมพอผมมาก็มาร่วมนมัสการด้วยพอหลังจากนั้นพักเที่ยงจะมีผู้รับใช้บ้างมีพี่น้องในคริสตจักรบ้างมาพูดเรื่องราวของพระเจ้าให้คนใหม่ฟังผมก็เปิดใจรับฟังตามมารยาทแต่ไม่ได้ถกเถียงก็ศึกษาไปดูว่ามันจะจริงอย่างที่เขาพูดไหมแล้วมีผู้รับใช้คนหนึ่งเอาเรื่องราวของพระเจ้าผ่านหนังสือให้เราดูว่ามีภาพประกอบต่างๆนะมนุษย์เป็นคนบาปนะตายแล้วมันต้องมีคนเราเป็นคนบาปต้องมีคนชำระล้างบาปให้เรานะอะไรประมาณนี้พอผมก็ศึกษาไปผมใช้เวลาอยู่7 เดือนกว่าผมจะต้อนรับพระเยซูกว่าเรื่องทุกอย่างจะคลี่คลายที่ผมยอมจำนนเพราะพระคัมภีร์ไบเบิลบอกทุกอย่างเพราะเรื่องราวต่างๆมันมีเหตุมีผลมากแล้วผมเชื่อถ้าจะเอาไปเปรียบเทียบกับนักในเรื่องของวิทยาศาสตร์มันต่างกันส่วนวิทยาศาสตร์มันแค่ค่าคณีเดาเฉยแต่เรื่องราวของพระเจ้ามีที่มาที่ไปแล้วมีจดบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลจริงๆผมเลยยอมจำนนแล้วผมมั่นใจว่าเชื่อว่าทางนี้เป็นความจริงและเป็นชีวิตจริงๆแน่
ที่จะไปสวรรค์ได้คือทางขององค์พระเยซูคริสต์แล้วก็ขอคุณพระเจ้าจนถึงทุกวันนี้ครับที่ผมจะมาเชื่อพระเจ้าผมเป็นคนเป็นเด็กที่เกเรมากแล้วก็ชอบเที่ยวกลางคืนถ้าได้ออกจากบ้านแล้วก็ประมาณตีสามตีสี่ควรจะเข้าบางคืนก็พักที่บ้านเพื่อนอะไรประมาณนี้แล้วทำให้พ่อแม่เสียใจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินเหล้าสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกัญชาอะไรประมาณนี้แต่ส่วนยาเสพติดผมไม่ได้ยุ่งแต่ที่ทำให้พ่อแม่เสียใจคือในเรื่องชกต่อยยกพวกตีกันในเรื่องของมัธยมก่อนที่ผมจะมารู้จักกับพระเจ้าที่บุรีรัมย์มีชีวิตที่ผมเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างมากจากเป็นคนเที่ยวก็เลิกเที่ยวจากเป็นคนชอบกินเหล้าดูบุหรี่ก็เลิกไปเลยแต่ในส่วนตัวของผมนะผมว่าคนเราทำไม่ได้หรอกแต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ทำให้เราเปลี่ยนแปลงทำให้เราเลิกจากความบาปพระเจ้าไทยเราผมเชื่ออย่างนั้นตอนแรกมาเชื่อพระเจ้าใหม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของผมคือเพื่อนๆว่าทำไมไม่ดื่มเหล้าเหมือนเดิมทำไมไม่สูบบุหรี่แล้วก็ไม่ไปเที่ยวเหมือนกับพวกเขาแล้วไม่เที่ยวกลางคืนแล้วไม่มั่วสุมกับเรื่องเพศตรงข้ามต่างๆในเรื่องราวอดีตแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงว่าเอ้ยชีวิตเราดีนะนิสัยเรียบร้อยขึ้นพูดอะไรก็ไม่โกรธง่ายเหมือนแต่ก่อนอะไรประมาณนี้ทำให้เพื่อนผมบางคนเขาก็ไม่ชอบเฮ้ยไม่ชอบหน้าตั้งแต่ไปเรียนก็ไม่ชอบหน้าเราผมก็ไม่รู้ว่าเป็นไงในฐานะที่เราเชื่อพระเจ้ามันก็ต้องมีการต่อต้านเป็นบางครั้งทางการเปลี่ยนแปลงเฮ้ยเองนะเองทิ้งเพื่อนหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้เพื่อนอยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอยากให้เที่ยวด้วยกันก็อยู่ในหัวโจกประมาณนั้นครับแล้วก็ในช่วงต่อมาเพื่อนก็เข้าใจว่าตั้งแต่เราก็ประกาศข่าวประเสริฐกับเขาทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นผ่านใบปลิวบ้างผ่านคำพยานบ้างอะไรต่างๆที่เราก็อยากให้เขาได้รู้จักกับพระเจ้าเห็นแสงสว่างและรับความรอดพูดต่างๆบางคนเขาก็ไม่ชอบว่าเอ้ยไอ้พระเจ้าใหญ่มาแล้วอะไรประมาณนี้เขาก็แอนตี้กับเราหลังต่อมาก็ใช้เวลาอยู่ประมาณปีกว่าๆเพื่อนก็เริ่มเข้าใจเพื่อให้โอกาสเราเพราะสิทธิส่วนบุคคลว่าเราจะเชื่อในเรื่องความเชื่อศาสนาไหนก็ได้แต่เราก็ไม่ได้โกรธเขาบางคนเขาก็ดูถูกอินทาว่าเราหรือก็ไม่ชอบหน้าเราแต่เราก็ไม่ได้โกรธทุกวันนี้ยิ้มสู้ได้กับปัญหากับคำที่ดูถูกถาดทางเราแต่บางคนก็เข้าใจว่าเอ้ยอย่างน้อยเราก็เป็นเพื่อนกันได้ทุกวันนี้ก็เพื่อนๆก็ยอมรับกันได้ก็กลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้จนคบกันจนถึงทุกวันนี้ครับแล้วเวลากลับไปบ้านแม่ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงจากที่แม่ต่อต้าน
เรื่องพระเจ้าวันนั้นได้ไปที่บ้านนอกกับเขาพอไปเสร็จแม่เขาก็ไม่รู้ว่าคริสเตียนเป็นยังไงนอกคนโคราชนี่ก็จะถือเรื่องย่าโมคุณหญิงโมคุณหญิงโมคุณหญิงจันวันนั้นก็เลยไปแล้วก็เข้าไปหาแม่เขาแล้วได้คุยหลังจากนั้นเขาก็เข้าไปกอดแล้วก็จากคนที่ไม่เคยกอดแม่ไม่เคยทักทายก็วิ่งเข้าไปกอดแม่แล้วก็เล่าให้ฟังว่าความเชื่อผมเป็นแบบนี้แบบนี้แม่อย่าโกรธผมนะผมไม่สามารถที่จะบวชได้ผมไม่สามารถที่จะทำแบบนี้ได้เพราะว่าเขาเป็นลูกชายคนเดียวอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นแม่เขาก็เข้าใจแล้วเขาก็กลับไปบ้านแม่ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงการแต่งตัวเพื่อนๆก็เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วทีนี้เพื่อนๆที่เคยเมื่อก่อนเขากลับไปตอนที่เขายังไม่รู้จักกับพระเจ้าก็คือจะตั้งกลุ่มกันที่หมู่บ้านเนาะเป็นหมู่บ้านนอกตั้งกลุ่มกันกินเหล้ากันคุยกันอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้ก็มีเพื่อนแบบนั้นไม่เยอะเพราะว่ามันไม่มีการกินเหล้าตั้งกลุ่มแก๊งอะไรอย่างนี้นะคะก็คือสิ่งนี้ก็คือเห็นการเปลี่ยนแปลงพอกลับมาเขาก็จะมาเล่าให้ฟังว่าแบบนี้แบบนี้เพื่อนต่อต้านแบบนี้แบบนี้แต่ผมก็บอกเขาแบบนี้แบบนี้ให้เข้าใจแล้วว่าพระเจ้าเป็นใครพระเจ้าสำคัญแบบไหนบางคนก็เกลียดผมเลยนะแม่วันนี้การแต่งตัวเปลี่ยนไม่น่าเชื่อว่าก่อนอันนี้อาจารย์คือว่าเราหัวฟูแต่งตัวเหมือนนักเลงมาก่อนน่ากลัวจังเลย โอ้คงไม่ขนาดมั้งครับพี่ที่ผมเปลี่ยนได้ก็โดยพระเจ้าครับที่มาจนถึงทุกวันนี้ครับดีเลยนะครับแล้วเมื่อพระเจ้าทรงเข้ามาทำงานในชีวิตของน้องแมนแล้วครับผมความฝันเป้าหมายในชีวิตของเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือ direction เป็นยังไงบ้างครับความฝันไม่ว่าจะเรื่องการเรียนก็ดีขึ้นเกียรติเฉลี่ยก็ตรงตามเป้าหมายที่พอใจแล้วก็ความฝันก็อยากให้เรียนที่สูงที่สุดแล้วรับราชการแล้วก็ไม่ว่าจะถ้าผมได้ไปถึงจุดนั้นผมจะแก้ไขในเรื่องปัญหาคอร์รัปชันในส่วนของระบบราชการแล้วก็ผมเชื่อว่าคริสเตียนลูกของพระเจ้าทำได้แล้วก็ผมเชื่อว่าที่จะถึงจุดนั้นได้เราคนเราต้องมีพระเจ้าครับที่จะไปถึงจุดนั้นครับผมครับพี่หมายว่าแมนทำได้อยู่แล้วเพราะว่าแมนเป็นคนที่มีพระเจ้านั่นเองพี่หมายเชื่อว่าคนที่ชมรายการของน้องแมนมาตลอดทั้งรายการคงอยากจะฟังเสียงของเราความในใจมีอะไรไหมครับที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆของเราในรายการนี้ครับส่วนความในใจของผมนะครับผมก็อยากจะบอกเพื่อนๆอนุชนเยาวชนคนไทยทุกคนนะครับบอกว่าอยากให้ทุกคนได้รู้จักกับพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นทางความจริงเป็นแสงสว่างไม่ว่าจะเจอปัญหาสิ่งใดพระองค์คอยช่วยเหลือตลอดครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตผมได้ผมก็เชื่อว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงพี่น้องอนุชนทุกคนได้ครับขออยากให้อนุชนทุกคนได้รู้จักกับพระเจ้าจริงๆครับผมขอบคุณครับว้าวนะครับคุณผู้ชมครับและนี่คือเสียงของน้องแมนครับคนคนหนึ่งที่เปิดโอกาสให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเขาครับผมและพระคัมภีร์ตอบคำถามทุกคำถามในชีวิตของเขาเช่นเดียวกันคุณเองก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถที่จะให้พระเจ้านำเราได้วันนี้ขอบคุณน้องแมนด้วยที่มาอยู่ด้วยกันตลอดทางรายการนะครับขอบคุณครับพระเจ้าขอบคุณเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมกับชีวิตของน้องแมนจากคนที่เคยกินเหล้าสูบบุหรี่วันหนึ่งเมื่อเขาเริ่มต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีคนรอบข้างต่อต้านเขาครับเฮ้ยทำไมถึงเปลี่ยนไปทำไมไม่เหมือนเดิมล่ะคุณผู้ชมครับณจุดนี้น้องแมนจะต้องเลือกว่าเขาจะเอาทางไหนจะกลับไปทางเดิมหรืออ้วจะยังคงอยู่ในทางของพระเจ้าเขาเลือกครับที่จะให้พระเจ้าเป็นผู้นำในชีวิตเขาตลอดไปและแน่นอนครับสุดท้ายแล้วคนอื่นคนรอบตัวเพื่อนๆก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเข้าใจเขาและเห็นพระเจ้าในชีวิตของเขาแล้วกลับมาพบกับรายการ You Are Special ได้ทุกวันศุกร์คุณสามารถรับชมรายการได้ทาง youtube.com เพียงพิมพ์คำว่ารายการ You Are Special ไทยนอกจากนั้นคุณผู้ชมยังสามารถรับชมรายการอื่นได้ในช่องของ CGN TV ไทยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณคริสตจักรเมืองบุรีรัมย์โรงแรมทาดาชาโต้บุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สำหรับวันนี้ไมค์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ